เอาละครับก็สวัสดีผู้ชมทุกคนด้วยนะครับสวัสดีสาวกอาร์คทะเลทรายกันด้วยนะครับกระแสตอบรับค่อนข้างแบบดีพอสมควรเลยนะครับขอบคุณทุกคนที่กดไลค์กันด้วยนะตอนนี้กำลังใจนี่ก็เรียกได้ว่ามาเต็มเลยนะครับแม้ว่าจะออกจากบ้านไม่ได้นะอยู่แต่บ้านอย่างเดียวอยู่ที่บ้านถ่ายคลิปสั่ง Grab Food Food Panda นะครับผมอ่ะก็ใช้ชีวิตแบบ New Normal นะครับทุกคนร่วมเป็นกำลังใจซึ่งกันและกันกันและกันวันนี้ก็เดี๋ยวผมเนี่ยจะพาทีเล็กไปเล่นแล้วนะครับเพราะว่าตอนเนี้ยเก็บมาหลายพาร์ทไม่เล่นสักทีเดี๋ยวเอาที่ขี่ไปก่อนจะเอาที่ขี่ไปอัปเกรดด้วยนะครับวันนี้เดี๋ยวต้องเปิดตัวนี้ก่อนดีกว่าโอเคเจอแล้วนะครับคาร์ดเหล็กเรามีบ้างหรือเปล่าเหล็กน่าจะออกไปใช่ไหมโอเคเดี๋ยวดูในเตาหลอมมี 1,000 โหสุดยอดโคตรเยอะนะครับผมเหลือเฟือแน่นอนเอาละจัดไปที่ขี่เล็ก1เตรียมมาเลยนะครับในนี้มีเหล็กเหลือบ้างหรือเปล่าในนี้เหล็กไม่มีงั้นต้องเดี๋ยวถ่ายมาแน่นอนไม่พิมพ์มาไม่ขึ้นเดี๋ยวอ๋อต้องมาที่หน้า inventory ถึงจะขึ้นโอเคแล้วก็ที่ขี่เล็กได้มาแล้วมันก็แยกตรงนี้อยู่ดีกว่าวันก่อนก็ไม่ค่อยได้ทําสังเกตเอามาเดี๋ยวเติมเหล็กกันเลยเหล็กใส่เข้าไปให้หมดนะครับแล้วก็ที่ขี่ทีเล็กมาดูอัปเกรดได้หรือเปล่าขาดไฟเบอร์มี 9,000 เอาดูได้พอเปล่าโอ้ขึ้นมาเป็นสีเขียวนะครับ38ขาดอะไรอีกเฟลเอามีเฟลด้วยครับต้องระวังเฟลถ้าเฟลเราจะเสียวัสดุอุ้ย84ในสีน้ำเงิน107จัดให้สุดได้เปล่าขาดเหล็กเอาเหล็กหมดแล้วโอ้โหน่าจะเป็นตอนเฟลได้แล้วเหล็กก็เลยหมดนะครับอ่ะแค่นี้ผมว่าก็น่าจะโหดพอสมควรและสำหรับเต้าหู้เรานะครับรับรองว่าแจ่มแน่นอนมีคนบอกว่าเวโรนาซอไม่ได้มาด้วยตอนวาร์ปเมื่อหลายคลิปที่แล้วพอดีเราก็ถ่ายล่วงหน้ากันไปแล้วกว่าจะเห็นก็หลายพาร์ทแล้วนะครับเสือกมันเดินตามเราไอ้บ้าเอ้ยเดี๋ยวค่อยว่ากันตอนนี้เดี๋ยวเราจะเอาหญ้าออกไปก่อนหญ้าค่อนข้างหนักมีของ 2-3 อย่างยังไม่ได้วางเดี๋ยวก่อนไปขอลองดูก่อนเฮ้ยใหญ่อยู่เหมือนกันดีกว่าอันนี้เราน่าจะประดับแถวๆนี้ไปเลยนะลงไปเลยนี่มันย่างอะไรได้บ้างวะเนี่ยอันนี้จะเป็นเตาย่างธรรมดาครับเดี๋ยวลองดูนะแล้วก็ใส่ไม้มี300โอเคนี่เตาย่างธรรมดาปกติแต่มันก็ได้ความแบบบรรยากาศทะเลทรายอยู่เหมือนกันแล้วก็อีกอันนึงคืออันนี้เมื่อกี้อยู่เลข2แล้วลืมดูอันนี้ก็เป็นเครื่องย่างที่อยู่ตามสวนนะครับบ้านคนรวยๆแพงด้วยนะไอ้เครื่องแบบนี้แล้วผมจะเอาไปไว้ที่ไหนดีวะเนี่ยเดี๋ยววางด้านหลังนี่ก่อนดีกว่าเนี่ยตรงนี้น่าจะเข้าอยู่นะเป็นแบบโต๊ะบาร์บีคิวด้านนอกเปลี่ยนได้หรือเปล่าเนี่ยมีอันล็อกมี Access Inventory น่าจะเปลี่ยนรูปแบบฟอร์มไม่ได้เดี๋ยวลองดูแค่วัสดุเหมือนด้านนอกหรือเปล่าวัสดุมันเหมือนกันครับทีนี้ก็ย่างไวเลยใช่ไหมเอาละพร้อมแล้วพร้อมลุยแล้วก็เดี๋ยวมันมีสกินให้ใส่ด้วยสกินของ T-Rex เนี่ยตอนนี้มีหลายแบบมากเลยนะครับที่เราไปได้มาเดี๋ยวลองดูแต่ละแบบไหนเท่สุดเริ่มเลยโอ้โหขี้มันใส่เฉยไอ้บ้าแล้วนี่อะไรเนี่ยอ๋อของเฟเธอร์ไลท์เป็นไข่นกเราที่ตายไปหรือเปล่าเฟเธอร์ไลท์เราตายยังวะเดี๋ยวหาก่อนมีไหมตรงนี้มีโพดีเจียสเฟเธอร์ไลท์ไม่เห็นวะไม่แน่ใจว่ายังอยู่หรือเปล่าแต่ทิ้งไข่ไว้ให้อาจจะไม่ใช่ของเราก็ได้เอาละทีนี้คอสตูมนะครับเตรียมตัวทีละอย่างแรกเป็นเทคนะครับเป็นเทคคอรับเอ้ยเท่อยู่นะเท่อยู่อันนี้เท่อยู่นะครับเดี๋ยวเติมเข้าไปเลยสเต็ปต่อไปเอนเชียนถ้าเอนเชียนเนี่ยก็จะเหมือนบอสนะครับอันนี้เราใส่บ่อยแล้วนะครับแล้วก็มีอะไรสเกลิตันแล้วก็มีคอรับธรรมดาสเกลิตันเป็นโครงกระดูกงั้นเอาอันนี้เอาละไปเลยอันนี้จะเป็นของออฟฟิเชียลอาจจะไม่โหดเท่าไหร่แต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราจะเวลมันเรื่อยๆนะครับเราจะเน้นดาเมจเพราะว่าเลือดนี่รีไม่ทันอยู่แล้วสปีดก็ขึ้นน้อยต้องไปจับทีเล็กพักนาเซียว่ะเอาเป็นว่าสำหรับตัวจับวันนี้ก็จับแหลกนะทุกคนแต่ไม่รู้ว่าจะเจอตัวอะไรให้จับบ้างโอ้โหเดินช้ามากเลยไปจับใหม่ดีกว่ามึงเนี่ยถ้าจะเดินช้าขนาดนี้เดี๋ยวฆ่าตัวนี้ก่อนปับเข้าไปเรียบร้อยความแรงยังได้อยู่อันนี้เอาของไม้หมดเก็บอ่ะผมตัดสินใจแล้วว่าผมไปจับใหม่ง่ายที่สุดตอนนี้ขอไปดูนี่ก่อนนะครับแอร์ดรอปสีม่วงอันนี้ส่วนใหญ่แล้วก็จะมีของดีพอสมควรดูดิว่ามันจะมีอะไรบ้างเปิดดูหน่อยดิกิปเปิลได้อยู่ที่ขี่เสืออย่างดีเฮ้ยไอตัวซอมบี้พาราเซอร์จะมาต้องรีบวาร์ปแล้วนะครับตอนนี้เดี๋ยวก่อนกดเลข7กดผิดเมื่อกี้สลับกันนิดนึงไป
สาแรกดีกว่าเออสาแรกนี่ไม่เคยไปทีใช่ไหมคือเราต้องไปสำรวจเรื่อยๆครับมันจะมีตัวเกิดที่แตกต่างกันพอสมควรโอ้โหตรงนี้สัตว์โคตรเยอะเต็มไปด้วยสไปโดเพียบเหมือนจะเป็นสไปโดไพรมอลด้วยเนี่ยใช่ป่าววะใช่จริงด้วยเราจับมันได้นะทุกคนเออผมว่าผมจับสไปโดไพรมอลดีกว่าเพราะว่าอยากได้ตัวไพรมอลอยู่แล้วเดี๋ยวเราต้องยิงมันนะครับจากที่สูงผมว่าสีเหลืองน่าจะไหวอยู่นะลูกดอกมีหลายสีมีหลายเลเวลแต่เราต้องการค่าสลบไม่เกิน 100,000 ตัวนั้น 63,58 เอาตัวไหนดีวะเนี่ยเอาตัวนี้ดีกว่านะโอเคมันดิ้งแล้วครับยิงครับเผื่อย้อยครับเผื่อย้อยโดนโดนเข้าไปอุ้ยลูกเดียวขึ้นไปเท่าไหร่เนี่ยอุ้ยลูกเดียวล่วงเลยเหรอไม่ล่วงครับนิดเดียวเอาอีกทีนึงป้าบใส่ล่วงจริงๆลูกที่2นี่เราอัดสีแบบสีม่วงก็น่าจะได้นะแต่ไม่แน่ใจเพราะสีม่วงน่าจะหลักพันแต่นี่มันหลักหมื่นนะครับอ่ะได้แล้วครับผมนี่สเต็ปต่อไปแล้วก็ต้องใส่ instant gibble ประเด็นตอนนี้คือไม่มีที่ขี่ว่ะเพราะว่าไม่ได้เตรียมมาว่าจะจับสไปโนกับจะจับทีเล็กเอาละเดี๋ยวเราเติม gibble เข้าไปก่อนตอนนี้ gibble ใช้1อันนะครับเรียบร้อยครับไม่ต้องรอหิวขี่ได้เลยเปล่าขี่ไม่ได้ถ้าขี่ไม่ได้อย่างงี้กลับบ้านก่อนแล้วกันเอาล่ะเดี๋ยววาร์ปไปทำที่ขี่แป๊บไปเริ่มเวลจากบ้านนู่นแหละโอเคอ๋อเฮ้ยช่วยด้วยเข้าไปเนี่ยป้าบมาแล้วกูมาคนเดียวกูต้องกลับไปใหม่อีกไอ้บ้ากลับไปใหม่ก่อนเมื่อกี้ดันไปตีไอ้ปิงอยู่ปิงยักษ์นะครับน่าจะขี่ได้ด้วยมั้งตัวนั้นโอเคมาแล้วเดี๋ยวกินมันเรียบร้อยยังน่าจะเรียบร้อยแล้วนะโอเคทีนี้ขออีกรอบนี้ไม่น่าพลาดพัสซีฟก่อนโอเคมึงไม่ต้องตีตัวอะไรแล้วนะขี้เกียจวาร์ปไปวาร์ปมาถึงแล้วนะครับผมมันต้องใช้ไพรมอลสไปโนหรือเปล่านะครับเดี๋ยวลองดูก่อนผมไม่แน่ใจตอนนี้พิมพ์ไพรมอลสไปโนซัดเดิลไพรมอลไฮผมไม่แน่ใจว่าอันนี้มันหมดพักนาเซียหรือของอะไรวะต้องไปดูที่ขี่ก่อนถ้ามันเป็นไพรมอลของพักนาเซียมันต้องอยู่ในโต๊ะพักนาเซียมาลองดูนะครับสไปโนจะมีไหมดูดิอ๋อเป็นของพรรคนาเซียซิลิก้าเพิร์ลใช้โคตรเยอะมันมีไม่ถึงด้วยนะครับตอนนี้หนังอันนี้หนังอัลฟาหนังไพรมอลมีครบพอดีซีเมนใช้200กว่ามีนี่อะไรอันนี้เป็นคอรัปเทคสไปโนอ๋อมันมีสกินให้เราเลือกใช้ด้วยนะครับก็ไฟเบอร์หมดเกลี้ยงเลยตอนนี้เอาละขาดไฟเบอร์กับซิลิก้าเพิร์ลตัวไหนจะมีบ้างวะเนี่ยในโต๊ะนี้มีซิลิก้าเพิร์ลเหลือบ้างหรือเปล่าเดี๋ยวขอลองดูหน่อยแป๊บนึงนี่ไงมีเหลืออยู่เออได้อยู่โชคดีนะครับยังได้ส่วนไฟเบอร์มี85เฮ้ยแล้วก็ข้างบนเดี๋ยวเมื่อกี้ไปมองด้านล่างพอแล้วได้ขี่ด้วยน่ายิงหนามได้ด้วยนะถ้าจะไม่ผิดนะครับทุกคนเติมไฟเบอร์ครึ่งนึงแล้วก็ซิลิก้าจัดไปโอเคเรียบร้อยคราฟกันเลยดีกว่าตอนนี้งงกับไอ้ตัวนี้มากรู้สึกมันเปลี่ยนแปลงเปล่าวะปกติถ้าเลือก inventory มันก็น่าจะได้หรือเรากดตัวนี้มันจะรวมอ๋อถ้าเรากดตัวนี้มันจะรวมแล้วก็กดอีกทีนึงจะเป็นแยกเอาล่ะเข้าใจแล้วทีนี้งงอยู่ตั้งนานเอามาใส่เลยนะครับที่ขี่ Primal Spino โอเคนะเท่เลยนะครับผมตอนนี้จริงๆไม่น่าจะใส่เกาะได้อยู่กันนะทิศขวานี่จะเป็นการยิงหนามนะครับหนามจะเป็นหนามสีขาวเหมือนที่ใช้เป็นหนามน้ำแข็งเออแล้วก็กด C มีป่ะกด C กดเอ็งไม่มีทิศซ้ายเป็นการกัดมี2ท่านะครับสำหรับไปโรตัวนี้เดี๋ยวสปีดอ่ะ 1,000 ไปเลยสตามิน่าไม่ต้องน้ำหนักไม่ต้องนะครับเลือดไปเลือดไป1,400,000โอ้โหเลือดอย่างเยอะอู้ยโคตรไวโอ้โหโอ้โหจรวดสไปโนจรวดยิงหนามดูที่ตายว่ะโอ้ยทะลุล่างว่ะโคตรแรงยิงเดียวได้ป่ะโอ้ยิงเดียวได้ด้วยเสียวหัวช้างเมื่อกี้โอ้ตายแบบชักกระตุกเลยดึงเลยนะครับมาดูโอ้ยงูเต็มเลยว่ะทำไมงูมาเยอะจังวะเนี่ยผมว่าสปีดเป็นแบบไวเกินไปป่ะวะมันมีวิธีลดสปีดอยู่นะเดี๋ยวแป๊บนึงทุกคนถ้าเกิดว่าไดโนเสาร์บังเอิญสปีดไวเกินจะมีตัวลดน้ำหนักตัวนี้เนี่ยมันจะลดได้อัพมาก่อนแล้วกัน
โอเคตัวนี้จะลดยังไงวะลด 90% เลยเหรออ่าโอเคครับน่าจะใช่ต้องลองดูเมื่อกี้เราได้เอาเหล็กมาบ้างบอกวะพิมพ์ดูดิคราฟได้บอกวะไม่ได้เลยเพราะว่าขาดเหล็กไม่เป็นไรไปแบบนี้ไปเรื่อยๆไม่ต้องวิ่งก็ได้ครับทุกคนกินไปช้างค่อนข้างเยอะมากมีทีเล็กให้ผมจับบ้างหรือเปล่าเจอแต่กิฟฟินกิฟฟินด้านหน้ากิฟฟินไฟใช้เอเลเมนตอนกิฟเบิลนะครับแล้วก็มีไพรมอลกิฟฟินเอาละจับอีกตัวนึงดีกว่ากิฟฟินนี่ก็เป็นตัวที่ผมชอบมากเหมือนกันยิงครับให้ย้อยโดนหัวครับเรียบร้อยล่วงป่ะครับไม่ล่วงครับตอนนี้เช็คค่าสลบแป๊บเอาหล่นแล้วอยู่กับเฮ้ยอันนี้ตัวเฮฟโพลิเกียสป้าบหายากบอกเลยว่าหายากมากแล้วเราไม่เคยขี่เฮ่บ่อยแต่เคยขี่ครั้งหนึ่งแต่ว่ามันบาด มันบาดอวัยวะสุดแสนเจ็บปวดมาจัดไปเลยกิฟเบิลใส่นะครับเรียบร้อยครับไพรมอลกิฟฟินอีกหนึ่งแล้วก็โพดิเจียสโพดิเจียสนี่กินธรรมดานะเอามาเดี๋ยวพรามไปโอเคกับยาเขียวนะครับผมไม่ต้องเสียเวลารอใส่ครับขึ้นมาแล้วครับตอนนี้เรียบร้อยอีกหนึ่งโพดิเจียสทุกตัวจะขี่ได้เลยนะครับแล้วก็น้ำหนักไม่ได้วะเดี๋ยวให้กิฟฟินไปร่วมก่อนแล้วกันไป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 ร่วมกับสไปโนก่อนได้ยังเลเวลเลเวลได้แล้วเติมน้ำหนักก่อนโอเคเดี๋ยวต้องดูว่ามันมีท่าอะไรบ้างเฮ้ยอัปเดตนี่ว่ารอบนี้ไม่บาดนะ มาขี่ด้านหน้าเออไดเมโทดอนนี่ปกติที่มันอัปเดตรอบก่อนมันจะไปขี่แน่ตรงคีบนั่นเลยเฮ้ยแจ๋วเว้ยเฮ้ยคลิกขวาคำรามกดซีมีป่ะกดซีมีคลิกซ้ายกัดอุ้ยชอบชอบตัวนี้ปีนไม่ได้มันมีเฮ่สองแบบเฮ่เมกาลาเนียกับเฮ่ไดเมโทดอนอ่ะโอเคตัวนี้ยักษ์เลยนะปกติจะเล็กกว่านี้เดินไม่ค่อยไวมากนะครับทุกคนเดี๋ยวต้องไปหาเก็บเลเวลหน่อยไม่สปีดมันช้าอยู่เนี่ยผมว่าผมจะเล่นเป็นพรายมอลคิฟฟินต่อนะครับเดี๋ยวแป๊บผมจะส่งพวกนี้กลับบ้านก่อนแล้วกันทุกคนแล้วก็บ้าน NPC มาด้านนู้นว่ะเฮ้ยเดี๋ยวก่อนกลับแป๊บนึงเอาไอ้นี่ไปลองยิงหนามดูก่อนว่าพังหรือเปล่าเคลียร์ตรงนี้เคลียร์มาข้างหน้าจับหนามครับพุ่งเลยครับไปโดนครับอู้ตบตีปันบ้านในบีซีต่อเว้ยบังอาจมาสร้างบ้านแม่งใหญ่กว่าเราอีกนะครับเราหลังเล็กนิดเดียวมันเอาเบลเลอร์เทอร์ไปหมดเลยมายิงหนามไม่เป็นไรครับหนามใส่ป้ายได้บอกว่าป้ายกระแหกป้ายกระแหกเลยเว้ยไหนไหนคนเฝ้าอยู่ไหนคนต้อนฐานมาดูกูหน่อยดิเอามาแล้วมาแล้วป้าบกัดกระเด็นโอ้โหกระจายเลยข้างล่างมีของด้วยเดี๋ยวต้องตีก่อนเออแตกครับผมมีอะไรบ้างบอกว่าเนี่ยไม่ค่อยสังเกตเห็นถุงว่ะเดี๋ยวลงไปดูดิลงไปดูว่าเห็นของไหมแสดงว่ามันยังไม่ได้เอาของใส่ดิถ้าเราเอาของใส่จะต้องมีถุงของอยู่ข้างบนนี้ก็มีอีกมันกำลังสร้างรั้วเราต้องรอจนกว่าฐานมันจะเสร็จเฮ้ยโกเลมมาโกเลมมาจับน้ำโอ้ยิงไปใส่โกเลมครับโกเลมโอ้ไม่เป็นไรว่ะเมื่อกี้เห็นแล้วว่ามันมีเกล็ดหินออกนะครับแต่ว่าไม่เข้านั่นไงไม่ตายเสียเลือดบ้างบอกว่าอุ้ยท่าน้ำเราเสียเลือดนิดเดียวเองทุกคนอะไรวะฆ่าโกเลมไม่ได้งั้นลองขึ้นเท่าไหร่ไม่รู้แต่ว่าน่าจะเป็นแสนมายิงน้ำอีกทีนึงบุ้มแหลกเละเลยโอ้กระจายเลยครับตัวนี้แบบว่าสีเปลี่ยนทันทีจากสีแดงอมดำเลยนะครับเจอหนามเข้าไปมาเลยตรงนี้กินเรียบร้อยทีนี้ส่งกลับบ้านเลยนะสไปโนเล่นแค่นี้พอเอาสไปโนกับตัวเฮ่กลับไปก่อนดีกว่าตัวเฮ่เดินช้ามาเดี๋ยวลองดูที่ได้เวลอีกว่าถ้าอัพแล้วเดินไวก็เดี๋ยวจะเล่น690ไวขึ้นไหมยังช้าอยู่ดีแต่ว่าเดี๋ยวก่อนกลับให้มันฆ่าใครสัก 2-3 ตัวแถวนี้ดูหน่อยดีกว่าเดี๋ยวไม่ได้เล่นแล้วน่าสงสารงับโอ้โหงับมางับโอ้ไม่ตายไอ้บ้าตัดโคตรนานโอ้โหแล้วโดนตีกลับมาสวนแรงด้วยเดี๋ยวลองการคำรามดูนะครับจะเป็นไงบ้างการคำรามใช้อะไรไม่ได้เอากินตัวนี้โมเลลาท็อปไฟครับสีตัวนี้สวยมากนะครับผมเอาละได้เวลาส่งกลับบ้านกันแล้วเอามารวมกองกันไว้ตรงนี้เลยเพราะตัวค่อนข้างใหญ่ถ้ามาอยู่ใกล้กันนี่กลับไม่ได้แน่ส่งไปที่บ้านจุดนี้โอเคโชคดีวัยรุ่นเดี๋ยวเจอกันมาเรียบร้อยสวยไปต่อกับกิฟฟินกันครับกิฟฟินตัวนี้ดาเมจไปก่อนแล้วก็เลือดเอาละแค่นี้พอ
เลื่อนไปเท่าไหร่ไม่รู้ขี้เกียจรอดูนะบางทีตัวเลขบังเนี่ยแหลมตรงนี้สวยไม่จำได้ว่าเคยสร้างบ้านนะที่เล่นรอบแรกอะตอนมันอัปเดต DLC มาใหม่ๆวันนี้ไลเวลก่อนเดี๋ยวขออีกตัวหนึ่งวันนี้นะครับตัวที่เราจะจับผมว่าผมจะจับทีเล็กนะที่เป็นของพักนาเซียให้ได้เอาละตามหามันกันเลยว้าวว้าวอุ้ยไฟติดไฟลุกอย่างแรงเอาเท่าไหร่ดีดาเมจไป 20,000 ก่อนค่อยๆเรื่อยๆสปีดสัก300โอเคครับเมื่อกี้ท็อกซิกเซเบอร์มาด้วยอ้าว2ตัวเลยจัดไปก่อนไม่ไข่ให้เลยถ้าไม่ไข่ให้ยังพอได้จับตัวอื่นบ้างนะครับไข่ท็อกซิกหายากถ้าผมเล่นในเซิร์ฟเวอร์หลักมันจะมีเขาเรียกว่าโดโด้นะครับเออโดโด้มันจะเยอะแล้วมันจะไข่ออกมาแต่ในนี้หาโดโด้ค่อนข้างยากมากมีคน NPC อันนี้หัวหน้าเผ่าเดี๋ยวดิ่งลงมาหาหน่อยดิ่งไปโอ้โหดิ่งใกล้เกินผมกลัวว่าผมขึ้นสูงแล้วมองมันไม่เห็นไงตัวมันเล็กข้างนี้ก่อนพายมอลครับพายมอลกับพายมอลเจอกันเรียบร้อยเราชนะแบบง่ายดายเดี๋ยวเราออกด้านนอกกันดีกว่าตอนนี้ขอสปีดเยอะๆหน่อยสปีดเมื่อกี้300ก็ไม่ไวไป900เลยแล้วก็ที่เหลือดาเมจอ่ะจัดสุดเลยแล้วกันดาเมจสปีดเป็นไงบ้างตอนนี้ไวขึ้นเออไวกำลังดีนะครับผมวันนี้เดี๋ยวเปลี่ยนมานี่ภูเขาด้านนี้กันบ้างภูเขานี่ส่วนใหญ่จะมีตัวโหดเดี๋ยวเริ่มหากันเลยมีอะไรบ้างมีแมกมาซอตัวรุ่นไรอยู่ไทยแลนด์นัดแล้วก็เอ็กเล็กแง่เจอแล้วโอ้โหค่าสลบ 240,000 ว้าวไม่ธรรมดานี่หว่าเอามาเราได้ครั้งละ 40,000 ครับโดนครับ 40,000 ดอกที่2วิดอกที่2พลาดว่ะวืดไปนิดนึงดอกที่2เอาไงดีวะเนี่ยเดี๋ยวลงไปด้านล่างแล้วข้างล่างมีกีก้าน้ำแข็งด้วยโจมตีได้อยู่มันเป็นไพรมอลครับดาเมจเราก็แรงยิงระยะประชิดเลยทำไมไม่โดนวะเนี่ยปีกบังวะเมื่อกี้ผมว่าผมเป้าตรงนะเออถอยเออเดี๋ยวใจเย็นๆโอ้ข้างหลังโกเลมมาอีกครับตอนนี้ทีเล็กใกล้สลบแล้วทุกคนยิงเรียบร้อยเอ็กเล็กสลบเหมือดต่อด้วยโกเลมสีสวยแต่เลือกแค่ 8,000 โฉบคีบคนมาโอ้โหคีบคนมาผมขำเมื่อกี้เกือบไอ้บ้าสำลักกำลังเด็กโอ้ต่อยคิดถึงเซิร์ฟเวอร์เลยเมื่อก่อนกูเข้าไปเซิร์ฟแม่งกูยังเล่นไม่เป็นมีคนมาคีบกูนึกว่าใจดีพากูไปอยู่ด้วยแม่งเอาไปปล่อยกลางอากาศลองปล่อยมาดูดิมันตายป่ะลองดูเดี๋ยวลงไปดูหน่อยดีกว่าดิ่งตามไหนละถึงไหนละไม่เป็นไรเลยโอ้โหไอ้บ้านี่แน่เจอแบบนี้ดีกว่านี่สายใจกว่าเยอะเอาละเดี๋ยวได้เวลาใส่อาหารแล้วนะครับโอเคทีเร็กเดี๋ยวขึ้นมาดิมาดิ่งแล้วงงฝั่งไหนวะเนี่ยฝั่งนี้ป่ะนี่แหละฝั่งนี้แหละโอเคเดี๋ยวมาแป๊บเมื่อกี้เห็นอะไรไข่แบงค์มาซอนะครับเวล156เอาดีกว่าขอเลยฟาร์มมาด้วยฟาร์มตัวมาด้วยโอ้ยโอ้นี่มันโอ้ยนี่เดี๋ยวตัวโหดไม่ทันดูสวยแล้วติดพี่โอ้โหเกือบไปเมื่อกี้เกือบไม่หลุดไอ้บ้าเฮ้ยแต่เกือบชนะอยู่เหมือนกันนี่หว่าได้อยู่นิดเดียวเอาดิครับอุ้ยเมื่อกี้เราไปแป๊บเดียวเรารีเลือดแต่มันไม่รีไงปั๊บโดนล่วงเรียบร้อยโหให้ของมาเพียบนะครับให้ของมาทีนี้ที่ว่าผมเก็บของไม่ได้แล้วเนี่ยทำไงดีวะทุกคนเอเลเมนต์ชาร์จเนี่ยต้องการอยู่พอดีเดี๋ยวฝากของก่อนตอนนี้ใส่เข้าไปเลยโอเคเรียบร้อยแล้วก็จะขอไข่แบงค์มาซอมันเก็บไว้ก่อนยังไม่มีเวลาไม่รู้ว่าตอนนี้มันขี่ได้หรือยังเดี๋ยวเข้าไปฟังรอบเอ้ยอุ้ยไออาร์เคโอเทคโอ้มาอีกตัวนึงโอ้ร้อนโอ้เพื่อโอ้เฮ้ยฟังด้วยกูหนีก่อนอุ้ยโอ้เฮ้ยเพื่ออ๋อไม่ไหวแล้วเพื่อตายโอ้โหโคตรโหดผมรู้แล้วผมต้องเอาตัวอะไรไปช่วยผมต้องเอาตัวนี้ไปมันจะได้ร้านรีโมทไปเนี่ยเมื่อกี้เราไม่ได้วาร์ปอะไรไปเยอะนี่หว่าโอเคเดี๋ยวมาลองดูละกันไอ้พวกนี้มาแล้วไปนู่นเลยหลบไปก่อนไปอีกไปเอาลิปเปอร์ไปตัวเดียวพอมาแล้วลิปเปอร์ตัวเดียวอยู่
ไปลาสโลเคชั่น50 50ใกล้ๆดีกว่าได้อยู่แหละมาแล้วทุกคนจุดนี้ก็คือที่เราวาร์ปไอตัวเมื่อกี้ไปเราต้องไปเดินขึ้นเขาโอ้โหเส้นทางมันก็ลำบากอยู่กันนะเนี่ยไม่ใช่ง่ายๆวิ่ง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 ควับเข้าไปควับเข้าไปมาเด้มาเลยเว้ยตัวนี้โหดสดในบ้านนะครับฆ่าได้ทุกตัวนั่นไงตัวนี้แหละเมื่อกี้นี่แม่งฆ่าเราอ่ะมันมีหลายธาตุมีธาตุไฟธาตุน้ำแข็งธาตุน้ำแข็งจะทำให้หล่นเนี่ยครับเราต้องขึ้นเขาตรงนี้ไปเพื่อเก็บของเราคืนพลาดนิดเดียวคือตายเลยแหละไอ้หมอดเนี่ยเฮ้ยนี่ไงอันนี้เดโมนิกที่ว่าโหดที่ว่าแน่นี่ว่าที่มันเคยฆ่าเรากัดมันทีเดียวผมว่าตายนะป้าบเลยป้าบเลยเออก่อนสวนมึงตายก่อนแต่ถ้ามันได้สวนเราตายนะเพราะว่ามันจะตีโดนคนขี่ด้วยเหมือนมีถุงของแวบๆใช่ป่ะวะตาฝาดป่ะวะเนี่ยตาฝาดน่าจะดีดมากหมดแล้วทุกคนเคลียร์ผ่านดีดเข้าตัวใครเมื่อกี้ดีดผมเหรองั้นผมขอฝากไว้ก่อนของสำคัญเอาไปไว้ที่ตัวนู้นส่วนในพวกนี้ไม่ได้ใช้ทิ้งไปเลยงั้นเดี๋ยวไปเก็บของที่ตัวละครเราไม่ได้มาไปครับไปไปไปเบิร์นฟ้าใครฝางกินนั่นไว้เบิร์นไว้เบิร์นตัวนี้ซอมบี้ไปเนี่ยเหมือนจะไม่ใช่ไปโอ้เมื่อกี้มาเหมือนจะเข้ามาตีตกกระจายหมดเอ้ยเข้าแล้วฟาดด้วยหางล่วงไปธรรมดานะครับถึงยัง40 40นี่แหละแถวนี้แหละเดี๋ยวต้องขึ้นข้างบนน่าจะเป็นบนนี้เดินมาเดินมาเดินมาเส้นทางสะดวกปลอดภัยได้ไงสีเขียวๆนะครับจะเป็นของเรานะตรงนั้นเห็นแล้วเรียบร้อยเดี๋ยวเราจะต้องดักซุ่มนะครับแอมบูชมันครับทุกคนเพื่อไม่ให้มันแบบได้ทันตั้งตัวเว้ยกระโดดมาเว้ยนี่มาอันนี้ก่อนแล้วก็นี่เก็บกวาดโอ้มีรังมันด้วยดีกว่ารังไดโนนิคัสทุกคนเฮ้ยได้อยู่เว้ยเดี๋ยวก่อนต้องฆ่าพวกนี้ก่อนถึงจะปลอดภัยไอตัวเล็กไปไหนแล้ววะเฮ้ยแล้วนั่นเดินอะไรไหลไปโกเลมเหรอโอเคเมื่อกี้นึกว่าทีเล็กผมเก็บไข่มาเฮ้ยได้ไข่เอลิเมนตอนโคตรโชคดีว่ะสุดยอดตัวเนี้ยเอาไปทำน่าจะเป็นเอลิเมนตอนกิบเบิลได้มั้งผมไม่แน่ใจนะเดี๋ยวต้องลองดูอีกทีนึงเดี๋ยวลองดูเอลิเมนตอนกิบเบิลก่อนนะครับอันนี้ใช้ไข่อะไรอ๋อ Elemental Gibble ใช้ไข่อัลฟากับอัลฟาบัตแสดงว่าไข่ตัวนี้ใช้กับ Special Gibble ใช่ป่าววะ Special ใช้ของ Apex แล้วไม่ใช้กับของอะไรวะเนี่ยพิมพ์ Gibble ไปเลยดีกว่าได้ไม่งงอัลฟา Gibble อัลฟา Gibble ใช้ Toxic Apex อ่ะอ๋อใช้จับ Apex นะครับ Elemental เนี่ยแล้วก็มี Advance ด้วยAdvance เนี่ยใช้จับ Dark and Light แล้วก็ Demonic นี่โอ้โหมากมาย Demonic ใช้เป็น Omega กับ Fable 2 อันแต่ถ้าเราจับมันได้เนี่ยมันก็จะออกไข่ได้นะครับตอนนี้เราก็ต้องมาเติมเดี๋ยวก่อนทีเล็กผมยังหลับยาวไม่มีใครมายุ่งโชคดีมากโอเคไปเกาะก็ไม่ได้ช่วยอะไรมากเพราะว่าศัตรูแม่งโคตรโหดตัวนี้จัดเนื้อพรามนะครับใส่ขึ้นมาแล้วทุกคนขึ้นมาเรื่อยๆขึ้นมาเรื่อยๆเรียบร้อยครับผมสวยใส่ที่ขี่เลยที่ขี่เรามีนะครับที่ขี่โหดด้วยพิมพ์เล็กก่อนที่ขี่เอ้าเฮ้ยที่ขี่อยู่ไหนวะเนี่ยเอาละไม่มีก็เดี๋ยวกลับบ้านเลยแล้วกันนะตอนนี้ทุกคนพร้อมมุมนี้จะวาร์ปไปได้หมดหรือเปล่าไม่แน่ใจว่ะเดี๋ยวลองดูน่าจะไม่หมดเพราะตัวมันใหญ่ไม่หมดจริงด้วยทีเล็กยังไม่ได้ไปครับลงก่อนทั้งนั้นอ่ะไปทีนี้ทีเล็กไปกับเรากลับบ้านเรียบร้อยเดี๋ยวถ้าที่ขี่หายยังไงก็ไปทำใหม่เลยเอาละเรียบร้อยครับที่ขี่เดี๋ยวไปใส่ธรรมดานี่แหละเพราะว่าตัวนี้มันเป็นเอ็กของมอดมันโหดอยู่แล้วทุกคนเดี๋ยวพาไปเวลให้ดูแล้วจะรู้ว่ามันโหดขนาดไหนเผื่อพอกับลิปเปอร์ไม่ต้องใส่เป็นพวกสกินไปนะครับอย่างนี้เลยนี่เห็นไหมไวโคตรไวแล้วแบบโอ้โหสีโคตรสวยสดเอาละทีนี้ก็เริ่มเวลกันเลยนะครับทุกคนเดี๋ยวผมจะทำให้มันแบบโหดแบบสุดๆให้ดูกัดไปมาซอมบี้ซอมบี้มาซอมบี้เลยไม่เป็นไรอยู่แล้วตัวนี้ชิลๆครับสู้ได้อยู่ไม่ต้องเพิ่มดาเมจเยอะก็ไหวเอามาตายเห็นไหมบอกแล้วนี่ดาเมจเราแค่ 4,000 เองเนี่ยถ้าผมอัดจริงๆมีได้เยอะโคตรตัวเนี้ยจัดไปเลยนี่ 62,000 นะครับสุดยอดไปลุยด้านนอกเลยทีนี้
สปีดตัวนี้จะไม่ให้เกิน200นะครับไปเลยอัพทีเดียวก็น่าจะไป200แล้วมั้งเพราะว่ามันค่อนข้างขึ้นดี200เอาแบบเกือบ3ได้ไหมโอไป3แล้วเออไม่เป็นไรก็น่าจะยังบาลานซ์อยู่โอเคเดี๋ยวลองตีนี้แตกป่ะคือฟาวเดชั่นหินที่เล็กกัดไม่ได้นะของบ้าน NPC ครับไปงั้นออกด้านนอกเดี๋ยวค่อยไปโดของมันกินไฟกินไฟกินไฟเมกะโลมาถึงนี่เมื่อกี้เอเปกไฮยีน่าว่ะเฮ้ยหน้าปล่อยมันไว้เผื่อมันจะไข่แต่จำไม่ได้ว่าเอเปกมันไข่เองบ้างไหมถ้าเป็นตัวป่านะครับแต่ถ้าเราจับมันได้ถ้าเป็นตัวเมียมันจะไข่ได้ลองมาตัวนี้กินไปหมดเลยอะลองคำรามดิตัวไหนชาไหมมีชาไหมไม่มีชาเลยมีแต่กูเนี่ยชานี่ไพรมอลไพรมอลตัวโหดโอ้เดียวตายว่ะอย่างนี้น่าไปลองกับตัวที่ดูแบบดูสดๆนะครับออกด้านนอกเลยแล้วกันอ่ะตรงนี้ออกได้ไปปีนยังได้ครับโดดได้ป่ะโดดไม่ได้เสียได้ถ้าโดดได้นี่อย่างเจ๋งตอนแรกกันจะจับทีเล็กธรรมดานะเนี่ยมาได้เอ็กเล็กนี่คือโคตรสุดยอดนะครับเป็นตัวที่แบบโคตรเก๋าค่าพลังอะไรมันจะเจ๋งกว่ามากนี่ไนท์แมร์เป็นกษัตริย์เอาตัวเล็กจะบวกตัวเล็กจะบวกกระเด็นได้เลยนะเก๋าเกินรุ่นก็โดนแหละระหว่างเอ็กเล็กกับตัวที่ใครโหดกว่ากันวะกินก่อนตัวนี้ก็น่าจับน่าจะจับได้แล้วแหละเดี๋ยวลองดูว่าค่าสลบมันเท่าไหร่แล้วเดี๋ยวพาร์ทหน้าเรามาจับทีเล็กสายฟ้ากันดีกว่าส่วนทีก้าด้านหน้า104โอ้โหทีก้าของมันจำได้ว่าน่าจะไม่เนิฟเออพาร์ทหน้าจับทีก้าดีกว่าลูกดอกเราลูกละ 30,000 ถึง 40,000 นะครับน่าจะไม่กี่ดอกนี่ลองบวกกับไททันก็เอาอยู่ครับไอ้ไททันนะครับเลือดแบบสาดแล้วทุกคนโอ้ตายสบายสุดยอดเดี๋ยวอัดเลือดไปอีกโอเคเลือดไป2ล้าน5โหยอย่างนี้น่าจะพอบวกกับเอ็นเชียนได้นะไม่แน่แต่มันน่าจะได้ดาเมจอีกเราต้องใส่ยา EXP เข้าไปว่ะ EXP นี่ไงมีอยู่นะครับโอเคเดี๋ยวผมจะเอาไปใส่กับทีเล็กเอาละมามีหลายขวดมีขวดใหญ่นี่เพิ่มเยอะจัดไปได้อีก8เวลเติมให้หมดทุกขวดเลยไปให้มันสุดไปเลยไงทีเดียวจบโอเคเรียบร้อยส่วนใหญ่ถ้าจะให้ดีคือใช้ตอนเลเวลเริ่มต้นมันจะได้หลายเวลแต่ถ้ามาใช้หลังๆจะได้น้อยค่าสลบอยู่ที่ 94,000 นะครับเลือด 30,000 โดยประมาณไม่ถึง 30,000 หรอกตัวนี้ 29,000 นะไปก็ยังไม่ได้โหดมากต้องจับเลเวลสัก 5-600 ถึงจะได้นะมันน่าจะดูขึ้นอันนี้กัดคอกินครับสเกลิกันบอนโต้ป้าบไปป้าบไปแตกโยนแตกแหลกแบบง่ายดายหน้าเวลเท่าไหร่นี่ไงถ้าตัวนี้โหดเลือด 80,000 นะครับเดี๋ยวลองนี่หน่อยไก่ง่วงน่าจะไหวบ้างลองดิลองดิโอ้โหมีจุกมีจุกไม่รู้เข้าหรือเปล่าบวกแล้วบวกแล้วเฮ้ยตัวนั้นจะเข้ามาดิเอาตัวนั้นตายแน่มึงว่าจะจับสักหน่อยตายแล้วโดนไก่ง่วงฆ่าแล้วครับไก่ง่วงเลือด 3 ล้านฆ่าได้นะทีเด็กผมครับโอ้ยโอ้ยสุดยอดคือผมอยากให้ไก่งัวตัวนี้มันขี่ได้ใช้คอมมานด์เทมหรืออะไรก็ได้เพราะมันยิงนิสัยโคตรเท่เฮ้ยหรือเราเคยขี่มันไปแล้ววะเออน่าจะขี่ไปแล้วหรือเปล่าหุ้นบูโคตรใจอัลฟาไททันอันนี้เป็นอัลฟาไททันของมอดนะครับไพรมอลเฟียเอาแล้วทุกคนก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวสำหรับพาร์ทนี้นะครับเราจบทิ้งท้ายไว้ตรงนี้ก่อนแล้วกันยังไงใครชื่นชอบนะครับฝากกดไลค์เพื่อให้กำลังใจกันด้วยนะเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ